ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตกโฟลว์หรือว่าจิตตกดีใจด้วยค่ะจิตคุณตื่นแล้วคุณจำเรื่องขั้วตรงข้ามไว้นะคุณสังเกตไหมตอนคุณโฟลว์ตกจริงๆตอนคุณจิตตกจริงๆคุณเอากับมันด้วยคุณฟัดกับมันนัวเนียคุณแทบจะไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจรู้กายเลยว่าคุณกำลังไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลบๆมีลบหนึ่งเรื่องคุณกำลังขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรื่องเล็กนิดเดียวแต่คุณขยายให้มันใหญ่มากขึ้นเท่ากับว่าคุณกำลังเชื้อเชิญเรื่องทำนองนี้เข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดบวกได้แล้วคุณขยายเรื่องบวกเท่ากับคุณเปิดประตูบ้านเชื้อเชิญเรื่องบวกๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่ในตอนที่คุณจิตตกจริงๆคิดลบกับตัวเองคิดลบกับคนอื่นอิจฉาคนอื่นโกรธคนอื่นหรือน้อยใจคนอื่นตอนนั้นคุณไม่รู้ตัวแล้วเงินคุณจะหายเงินคุณจะหมดคุณจะดึงดูดคนที่เข้ามาคอนเฟิร์มชีวิตคุณแต่เมื่อไหร่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังโฟลว์ตกหรือจิตตกจิตคุณตื่นทันทีจักรวาลหันหัวอีกข้างนึงเข้าหาคุณเลยค่ะคุณกำลังไปสู่โฟลว์ที่พุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งดีใจด้วยสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองจิตตกหรือว่าโฟลว์ตกอับราฮัมฮิกส์พูดชัดเจนเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักรวาลทำงานแบบดึงดูดแต่สิ่งที่ตื่นรู้เข้ามาหาคุณ